คครับก็เดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเราจะมาดูการทำงานของตัว force ในตัว particle system กันนะครับก็จริงๆแล้วมันตัว force ที่ทำงานกับตัว particle system หรือตัว pop เนี่ยมีหลายอย่างมากนะครับตัวที่ผมจะทำให้ดูตัวแรกสุดนะครับก็คือจะเป็นตัวชื่อว่า pop นะครับเป็นตัวที่ชื่อว่า pop win นะครับคือ pop win เนี่ยนะครับถ้าผมใส่ไปนะครับผมลองปิดตาตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับคือเวลาเราใส่เนี่ยเราจะใส่ต่อจาก pop source นะครับนี่ถ้าลองเพลย์ดูเนี่ย pop source ตอนแรกก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับให้มันตกลงมาเฉยแต่ว่าถ้าเราใส่ pop win เข้าไปนะครับ pop win เนี่ยจะเป็นถ้าเราดูในก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่า pop win เนี่ยจะต้องการ direction หรือทิศทางที่มันจะเป็นจะอยากให้มีนะทิศทางที่เราอยากจะให้มันทำงานนะครับก็คือว่าเช่นตอนนี้ค่า win velocity คือทิศทางของตัวลมนะครับ pop win เป็นการจำลองลักษณะของลมที่พัดเข้าไปที่ตัว particle นะครับถ้าเราเซตค่า win velocity ไว้ที่สมมติว่า73นะครับลองกดเพลย์ดูอีกทีหนึ่งเราจะเห็นว่ามันก็จะเทออกมาในทิศทางนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้จะเห็นว่ามันเอียงลงมาเพราะว่าผมมีค่าของ gravity ตรงนี้อยู่นะครับ gravity ตรงนี้นะครับถ้าผมปิด gravity ซึ่งจริงๆแล้ว gravity ก็นับเป็น force ประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับคือเป็นแรงโน้มถ่วงเนี่ยก็จะเห็นว่ามันพัดไปในทิศทางแบบนี้นะครับ ส่วนค่า air resistance ตัวนี้ครับมันเป็นเหมือนการทำให้ตัว particle เนี่ยที่โดนลมเนี่ยมันเหมือนมีแรงต้านจากลมอยู่มันก็จะทำให้มันรู้สึกช้านะครับถ้าสมมติผมปรับอันนี้เป็น5นะครับแล้วเราลองดูมันก็จะเหมือนค่า wind velocity ตรงนี้มันจะช่วยให้การทำงานตรงนี้นะครับมันเห็นผลชัดขึ้นนะครับลักษณะแบบนี้ถ้าสมมติผมปรับไป0เลยนะครับมันก็จะไม่มีวินเลยนะครับก็คือถ้าเรามีค่าวิน velocity นี้นะครับเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันจะให้การทำงานของทิศทางของไอตัว velocity เนี่ยมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะได้มาลักษณะแบบนี้นะครับก็ถ้าอยากจะให้เห็นทิศทางของตัวลมชัดเนี่ยก็เพิ่มค่า air resistance ตรงเนี้ยเข้าไปนะครับส่วนที่เวลาเราใช้พวก force นะครับในฮูดินี่เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า noise อยู่นะครับคือจริงๆแล้วอันนี้จะเหมือนการเอา noise to d เนี่ยมาใช้ในการทำควบคุมการทำงานของตัวนี้นะครับคือควบคุมการงานของ pop win ตัวนี้ในโน้ตตัวนี้นะครับคือถ้าเราปรับค่า amplitude ตรงนี้ขึ้นนะครับ noise จะถูกทำงานและจากเดิมเนี่ยที่มันวิ่งออกไปในทิศทางแบบนี้นะครับถ้าผมลองเพิ่ม amplitude ไป5นะครับแล้วผมลองกด play ดูเราก็จะเห็นว่ามันมีรูปแบบการเกิดของลมที่พัดเนี่ยมันจะดูค่อนข้างเหมือนไร้ทิศทางมากขึ้นนะครับโดยส่วนมากเนี่ยนะครับเราจะใส่น้อยเข้าไปเพื่อทำให้การเหมือนการพัดของลมเนี่ยมันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับเนี่ยมันก็จะเริ่มมีทิศทางที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับถ้ารู้สึกว่าค่าของตัวน้อยเนี่ยมันทำงานน้อยไปนะครับก็ให้เพิ่มค่าของแอมพลิจูดตรงนี้เข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าลมมันก็จะพัดดูเป็นทิศทางชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมๆกันผมจะลดค่า air resistance ลงมานิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันพัดได้ดูสวยขึ้นนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าทิศทางของการพัดมันก็จะออกไปในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนค่าต่างๆนอกจากค่า amplitude ที่เป็นความแรงของตัว noise นั้นเนี่ยนะครับมันจะมีค่า swirl size นะครับroughnessนะครับ swirl scale นะครับแล้วก็ turbulence อยู่นะครับคือถ้าเราปรับค่าของ turbulence เป็น0เนี่ยนะครับลองกด play ดูน้อยจะไม่ทำงานนะครับแต่ว่าถ้าเราปรับ turbulence ขึ้นไปเยอะมากๆเลยนะครับเช่น6มันก็จะรู้สึกเหมือนตัวน้อยเนี่ยมันจะทำงานแบบหนักขึ้นนะครับพอค่า turbulence เนี่ยเป็นค่าของที่เราใส่ไปเพื่อให้มันเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับเกิดการแตกตัวเกิดขึ้นนะครับในลักษณะนั้นงั้นถ้าเราใส่เยอะเนี่ยค่าน้อยในการแตกตัวของ particle ก็จะทำงานเยอะนะครับอันนี้ผมก็จะปรับ
แค่3ค่ามาตรฐานของมันนะครับส่วนค่า roughness นะครับถ้า roughness เป็น0นะครับมันจะเหมือนว่าการทำงานของตัว noise ตัวนี้นะครับมันจะดูสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราเห็นเชฟมันจะดูค่อนข้างไม่แน่ใจว่าจะดูออกไหมนะครับมันจะดูสมูทนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่ roughness ไปเยอะมากเลยเป็น1นะครับแล้วลองกด play ดูอีกทีหนึ่งเราจะเห็นมันจะดูแบบเละเทะมากนะครับมันจะกระจัดกระจายออกไปเยอะมากดังนั้นค่า roughness เนี่ยลองปรับดูนะครับผมอาจจะโดยส่วนมากผมจะใช้ค่าที่ไม่ได้เยอะมากนะครับเพื่อให้ particle มันดูโฟลว์มากขึ้นมันดูแบบไหลไปแบบเป็นเชฟมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ค่าของตัว roughness เยอะเนี่ยนะครับมันจะแตกกระจายแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับดังนั้นค่า roughness ผมก็จะอยู่ประมาณจุด 3.2 ประมาณนั้นนะครับส่วน swirl size นะครับตอนนี้ถ้า swirl มันเหมือนการทำให้ particle มันเกิดการสายเกิดขึ้นนะครับถ้า swirl size ตอนนี้เป็น1ผมปรับเป็น5นะครับลองกด play ดูจะเห็น particle เนี่ยมันจะมีการสายตัวแบบนี้นะครับเป็นการเหมือนพัดแล้วมันสายๆแบบนี้มากขึ้นนะครับอันนี้คือ swirl size นะครับส่วน swirl scale ตรงนี้นะครับถ้าเราปรับค่า swirl scale ขึ้นนะครับแล้วลองดูนะครับมันก็จะมีการพัดแบบใหญ่ขึ้นเหมือนมันจะรูปแบบของการพัดมันจะไม่ได้ถี่มากเท่ากับ swirl scale ที่เล็กนะครับถ้าเราดึงค่า swirl scale ลงมานะครับผมดึงค่าลงมาแล้วก็ลองลงมานิดนึงนะครับ0.5จะเห็นว่าพอค่าของ swirl scale ตรงเนี้ยมันลงมาเยอะนะครับการเหมือนความถี่ในการสายมันก็จะเยอะขึ้นนะครับลูกที่ได้มันก็จะได้มาคนละแบบละนะครับแบบนี้นะครับก็สำหรับผมรู้สึกว่าการใส่ swirl scale ลงมาที่ให้น้อยลงมาเนี่ยมันช่วยให้ลูกมันดูค่อนข้างที่จะflow ช้าๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งาน pop win นะครับ pop win ยังไม่มีอะไรมากคือกำหนดทิศทางได้ก็เราก็สามารถปรับเล่นกับพวกค่าของparticle ตรงนี้ได้นะครับถ้ารู้สึกว่า swirl scale มันเยอะไปก็ลดลงมาได้นะครับมันก็จะสายน้อยลงนิดนึงนะครับก็จะได้มาลักษณะนี้ก็จะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับเหมือนมีลมพัดจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นโหนด pop win นะครับทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่าอยากจะให้ particle ตัวนี้มันช้าลงนะครับเราสามารถใส่ตัวโหนดที่ชื่อว่า pop drag นะครับพอเราใส่ pop drag ลงไปเนี่ยนะครับมันจะมีค่า air resistance เหมือนกันนะครับคือถ้าเราปรับค่า air resistance ตัวเนี้ยนะครับไปเยอะในส่วนของ pop drag เนี่ยนะฮะสมมติว่าจากเดิมเนี่ยนะครับมันก็จะออกมาวิ่งมาในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราใส่ค่า air resistance ตัวนี้นะครับไปสัก3แล้วเปิดตามพอเรากด play อีกทีหนึ่งเราก็จะเห็น particle เนี่ยมันค่อนข้างที่จะช้าขึ้นนะครับ prop drag เนี่ยก็จะเป็นโหนดที่เอาไว้ให้ทำให้การทำงานของตัว particle เนี่ยมันช้าลงนะครับเพื่อที่เราจะได้เห็นเชฟของ particle เนี่ยชัดขึ้นนะครับแต่นี้มันหมายความว่ามันจะเป็น slow motion หรืออะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราจะทำ slow motion เนี่ยนะครับของตัวเนี้ยเราจะไปปรับอีกค่าหนึ่งนะครับอันนี้เราแค่ทำให้มันเห็นเชฟของตัว particle เนี่ยมันชัดขึ้นเฉยๆนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็ลองเล่นดูได้นะครับส่วนนอกจากpop win แล้วนะครับมันก็จะมีโหนดที่เอาไว้คอนโทรลค่าของทิศทางเนี่ยที่คล้ายๆกันอยู่นะครับอีก 2-3 ตัวก็คือมันจะมีตัวที่ชื่อว่า pop force นะครับตัวชื่อว่า pop force กับ pop fan cone นะครับผมจะใช้ pop fan cone ให้ดูก่อนตัว pop fan cone เนี่ยมันจะต่างกับ pop win ตรงที่ว่ามันมีผลกับค่าตำแหน่งนะครับถ้าสมมติว่าตอนนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนเขาเรียกผมอธิบายไม่ถูกก็คือมันจะเป็นเหมือนทรงเหมือนทรงแบบคล้ายๆพัดลมนะครับเป่าขึ้นไปนะครับคือถ้าเราเปิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่า particle เนี่ยมันลอยขึ้นนะครับในลักษณะนี้เพราะว่ามันมีค่า direction ของมันตรงนี้เป็น1นะครับคือมันจะพัดขึ้นด้านบนในลักษณะแบบนี้คือมันจะต่างกับ pop win ตรงที่ว่า pop win เนี่ย direction เรากำหนดโดยค่า wind velocity ใช่ไหมครับแต่ว่า pop fan cone เนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดค่าของมันได้โดยการหมุนนะครับโดยใช้ handle เนี่ยหมุนแบบนี้
นะครับถ้าสมมติผมปรับไปตรงนี้จะเห็นว่ามันก็จะมีพัดไปโดนนิดหน่อยแต่มันไม่ได้เยอะมากนะครับพัดไปโดนนิดหน่อยแต่มันไม่เยอะมากยกเว้นแต่ว่าถ้าเราขยับค่าของมันมาในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะเหมือนโดนพัดออกไปในทิศทางนี้เลยนะครับคือค่าของตัวป๊อปแฟนโคนเนี่ยนะครับมันจะคอนโทรลด้วยตำแหน่งแล้วก็องศาที่มีนะครับส่วนค่าโคนแองเกิลวินสปีดเนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะให้มันพัดกระจายมากขึ้นเร็วขึ้นนะครับก็ปรับค่าวินสปีดเพิ่มขึ้นนี้ถ้าลองเพิ่มค่าวินสปีดเนี่ยก็จะเห็นมันพัดแบบไปเร็วมากเลยนะครับส่วนโคนแองเกิลตรงนี้นะครับจะเป็นการปรับพื้นที่นะครับที่ตัวป๊อปแฟนโคนเนี่ยมันจะเห็นนะครับคือมันจะโดนเอฟเฟกต์มากน้อยแค่ไหนคือถ้าปรับแบบสุดเลยมันก็จะโดนแบบเต็มที่เลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราอยากจะคอนโทรลพื้นที่ให้โดนแค่บางส่วนก็สามารถคอนโทรลในส่วนของโคนแองเกิลตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ค่าเรซิสแตนซ์ก็จะคล้ายๆกันนะครับไม่ได้ต่างกันมากต่อมานะครับป๊อปที่คอนโทรลdirection อีกตัวหนึ่งนะครับคือป๊อปที่ชื่อว่าป๊อปฟอร์สนะครับป๊อปฟอร์สตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็จะคล้ายๆกับป๊อปวินกับป๊อปแฟนโคนนะครับก็คือมันมีค่าน้อยเหมือนกันมันมีฟอร์สเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าจริงๆแล้วที่มันไม่มีต่างจากป๊อปวินก็คือไม่มีแค่ air resistance ตัวนี้แค่นั้นเองนะครับนอกจากนั้นแทบจะเหมือนกันทุกอย่างนะครับดังนั้นอันนี้ก็ลองใช้ได้นะครับใครจะใช้ตัวไหนก็ใช้ได้เหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้ต่างกันนะครับคือมันทำงานค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันพอสมควรนะครับทีนี้เราลองมาดูว่ามันมีอะไรบ้างที่เราอาจจะได้ใช้กันนะครับก็ผมไปพูดถึง Pop Axis Force ดีกว่านะครับอันนี้เป็นโหนดที่น่าสนใจนะครับคือ Pop อันนี้ผมลากไปอีกสายหนึ่งนะครับ Pop Axis Force เนี่ยนะครับถ้าเราลองกดเพลย์ดูตอนนี้จะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่า Pop Axis Force เนี่ยมันจะเป็นโหนด Force ที่คอนโทรลโดยใช้ตัวเชฟตรงนี้นะครับที่มันมีอยู่เนี้ยนะครับถ้าเชฟมันไม่โดนวัตถุนะครับไม่โดนตัวพาร์ติเคิลเลยนะครับถ้าสมมติว่ามันไม่โดนอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ทำงานยกเว้นแต่ว่าถ้าเราเอาขึ้นแบบเนี้ยนะครับจะเห็นว่าตรงเนี้ยที่มันโดนมันจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าลองกดเพลย์ดูตอนนี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับคือตอนนี้มันทำงานจริงแต่ว่ามันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งสำคัญของตัวนี้นะครับก็คือว่าในป๊อปแอคซิสฟอร์สเนี่ยมันจะมีค่าสปีด3อย่างอยู่ตอนนี้นะครับมันจะมีตัวที่เขียนว่า orbit speed ตอนนี้ orbit speed เป็น1ซึ่งมันอาจจะน้อยเกินไปถ้าเราปรับ orbit speed เป็น6นะครับแล้วลองกด play ดูจะเห็นว่าส่วนที่เอฟเฟคกับ particle เนี่ยนะครับก็คือส่วนที่ด้านล่างเนี่ยที่โดนตรงเนี้ยนะครับมันจะทำการหมุนเกิดขึ้นนะครับเพราะว่า orbit speed คือบอกว่ามันจะให้เกิดการหมุนขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล็กนะครับก็คือพื้นที่ในการทำงานมันเล็กเราสามารถที่จะปรับค่า radius นะครับแล้วก็ค่า height ตรงนี้ได้เพื่อให้มันทำงานอาจจะยกขึ้นไปนิดนึงก็ได้ให้มันอยู่ตรงกลางนะครับทีนี้ถ้าเราปรับค่าของตัว speed orbit speed เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะโดนเอฟเฟกต์ทั้งหมดแล้วมันก็จะหมุนในลักษณะแบบนี้นะครับยิ่ง orbit speed ยิ่งเยอะมากนะครับมันก็จะยิ่งหมุนไวขึ้นนะครับอันนี้ก็ค่าพอค่าน้อยเนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่ได้หมุนไวมากนักนะครับมันก็จะช้าๆแบบนี้นะครับอันนี้คือ orbit speed นะครับส่วน lift speed ก็คือยกขึ้นครับไม่มีอะไรมากคือมันจะยกตัวเนี้ยขึ้นไปทั้งอันแค่นั้นเองนะครับส่วน suction speed นะครับอันนี้จะต่างกับเมื่อกี้นิดนึงคือ suction speed เนี่ยมันเป็นการดึงเข้าหากันเข้าที่จุดกึ่งกลางนะครับของไอตัวเชฟตัวนี้นะครับเชฟทรงกลมตัวนี้นะครับถ้าเราปรับค่า suction speed ขึ้นนะครับเป็น10มันก็จะพยายามบีบเข้าหาตรงกลางแบบนี้นะครับจุดกลางในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คอนโทรลได้นะครับว่าอยากจะให้มันทำงานมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่าถ้าเราปรับค่า orbit speed ไปด้วยพร้อมๆกันนะครับลองดูผลก็จะเห็นว่ามันก็จะมีการหมุนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการที่พยายามจะรวบหรือดูดตัวพาร์ติเคิลเนี่ยเข้ามาอยู่ตรงกลางมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโหนด Axis Force นะครับที่เราสามารถใช้ได้นะครับคือมันสามารถคอนโทรลได้โดยการใช้ลูกบอลตรงนี้นะครับ
จริงๆแล้วเชฟมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าเรารู้สึกว่าไอตัวลูกบอลเนี่ยมันไม่โอเคก็ปรับเป็นทอรัสก็ได้นะครับแต่สำหรับผมรู้สึกว่าทอรัสเนี่ยค่อนข้างคอนโทรลยากนิดนึงนะครับมันก็จะหมุนวนเป็นทอรัสอย่างนี้นะครับก็ลองดูได้นะครับถ้าใครอยากลองเล่นกับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีค่า for off มีอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้ก็ลองปรับค่า for off ว่าอยากให้ผลของมันเห็นมากน้อยแค่ไหนมีการเกลี่ยออกไปไหมอะไรแบบเนี้ยนะครับจากตัวเชฟนะครับส่วนมากเนี่ยเชฟผมมักจะไม่ค่อยยุ่งมันแล้วก็ปรับเป็นสเฟียร์เหมือนเดิมนะครับเพราะคอนโทรลค่อนข้างง่ายนะครับโอเคลำดับต่อมานะครับป๊อปที่จะได้ใช้บ่อยอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะมีจริงๆมีป๊อปคิวนะครับป๊อปคิวนี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็คือมันก็จะทำงานคล้ายๆ Pop Exit Force นะครับคือมันจะทำการสร้างถ้าสมมุติเราเปิดมาที่แท็บ Bounding ตัวนี้นะครับแล้วกด Enable นะครับถ้ากด Enable ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะทำการสร้างตัว Bounding Dock Bounding Box ขึ้นมานะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันไม่ขึ้นนะครับก็แต่จริงๆแล้วน่าจะขึ้นอันนี้เดี๋ยวผมขอลองเปิด Context Viewไม่ขึ้นเลยโอเคอ่ะไม่เป็นไรคือโดยปกติแล้วตัวนี้นะครับถ้านะครับถ้ามันโดนค่าของ Bounding Box ตัวนี้ไปด้วยนะครับอันนี้ผมอาจจะลองอ่ะคือแหละเมื่อกี้เป็น Bounding Box ไม่ขึ้นนะครับแต่เป็น Bounding Sphere เนี่ยขึ้นนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นที่อะไรคือถ้าตัวนี้นะครับมันถ้าผมลองปรับ Scale Size มันดูนะครับจะเห็นว่าอะไรก็ตามที่มันโดนเอฟเฟคของตัวเนี้ยมันจะทำการลบพาร์ติเคิลตัวนี้ออกไปนะครับมันก็จะเห็นแค่พาร์ติเคิลที่มันอยู่รอบนอกตัวนี้แค่นั้นเองนะครับถ้าเราต้องการที่จะลบหรือ delete พาร์ติเคิลทิ้งเนี่ยนะครับเราสามารถใช้ตัวpop queue ตัวนี้ได้นะครับแต่จริงๆแล้วที่เคยใช้ก็คือถ้าเป็น bounding box เนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับแต่ว่ามันอาจจะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเป็นที่ปัญหาเรื่องของการ display นะครับก็เลยไม่ขึ้นแต่ว่าเราสามารถใช้ตัวสเฟียร์ได้นะครับหรือถ้าเราอยากจะให้ออบเจกต์ตัวนี้มันเป็นตัวพื้นที่ที่กินตัวพาร์ติเคิลสมมติผมมีกล่องของหนึ่งแล้วบอกว่าอะไรที่พาร์ติเคิลที่วิ่งชงกล่องนี้มันจะหายไปเราสามารถที่เลือกที่จะเลือกเป็นbounding object แล้วก็ select object ชิ้นนั้นให้เป็นตัวกัดพาร์ติเคิลออกไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นpop queue นะครับก็มีประโยชน์นะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับต่อมานะครับpop color นะครับ pop color อันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากคือมันแค่ทำการเปลี่ยนสีพาร์ติเคิลแค่นั้นเองนะครับทะลุดิจิตอลพุทแล้วก็จะสามารถปรับสีพาร์ติเคิลแบบนู้นแบบนี้ได้นะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นแค่เอาไว้ปรับสีเฉยๆผมว่าจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับคือจะใช้ตอนท้ายๆตอนที่มันทำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ popมันจะมีอันสุดท้ายแหละที่พูดถึงวันนี้ก็คือ pop curve force นะครับ pop curve force ตรงนี้นะครับมันจะทำงานคล้ายกับผม delete ตัวนี้ไปนะครับ pop curve force ตรงนี้นะครับคือ pop curve force เนี่ยมันจะเป็นการกำหนด direction ของตัวparticle นะครับโดยให้เราใช้ curve ในการทำงานนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราดูเนี่ยใน geometry ตรงนี้นะครับ geometry source เนี่ยมันจะเรียกเป็น soft นะครับ soft part ตรงนี้เราให้เราเลือกตัว curve ที่เรามีอย่างในตัวนี้ผมอาจจะยังไม่มี curve นะครับผมก็จะออกไปที่หน้า object ก่อนนะครับแล้วก็ผมจะเปิดตาตัว soft particle ไว้นะครับจะได้เห็นผมจะทำการสร้างนะครับตัว curve ขึ้นมานะครับในการสร้าง curve เนี่ยถามว่ามันลากมั่วๆเลยได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะแนะนำว่าเวลาเราให้เราทำ curve เนี่ยนะครับให้เข้ามาที่หน้า right นะครับคือหน้าด้านข้างของมันนะครับจากนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะมีที่เขียนว่า grid snapping นะครับผมจะคลิกตรงนี้ที่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าอะไรก็ตามที่ถูกขยับหรืออะไรเนี่ยมันจะขยับไปทีละ grid ทีละ grid แบบนี้นะครับถ้าผมต้องการที่จะสร้างเคิร์ฟนะครับก็อันนี้ง่ายมากก็แท็บ C
URVE curve นะครับผมก็จะวางเคิร์ฟลงไปนะสมมติว่าเคิร์ฟของผมตรงเนี้ยนะครับมันก็อาจจะเกิดขึ้นมาจากตรงนี้หมุนวนขึ้นไปในลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้สมมติว่าอันนี้ผมสร้างเคิร์ฟเสร็จละนะครับผมจะแนะนำว่าพอสร้างเสร็จอย่าลืมดูในมุมเปอร์สเปกทีฟด้วยนะครับอย่างนี้ผมสร้างเสร็จละได้มาลักษณะแบบนี้นะครับมันจะทำการสร้างCurve Objectขึ้นมานะครับหลังจากที่เราลากเสร็จเนี่ยในCurve Objectเนี่ยด้วยความที่ว่าอันเนี้ยเราต้องการให้มันไหลแบบสมูทๆนิดนึงนะครับเราก็จะเปลี่ยนจากPolygon ตรงนี้นะครับให้กลายเป็นNurbs แทนนะครับมันก็จะได้มาแบบนี้หรือถ้าคุณอยากจะยังใช้ Polygon อยู่นะครับมันก็จะมีตรง Polygon ที่เขียนว่าเป็น Breakpoint Freehand อะไรพวกเนี้ยนะครับก็ลองปรับดูได้นะครับแต่ผมจะแนะนำว่าปรับเป็น Nurbs ก็ได้ครับง่ายดีนะครับสมมติว่าเราต้องการให้ particle เนี่ยวิ่งตามเชฟตัวนี้ไปนะครับผมก็กลับไปที่ตัว auto drop นะครับและใน auto drop ตัวนี้นะครับในส่วนของ pop curve force มันจะมี soft part อยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เราเลือกตัว curve ที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับก็คือ curve 1ตัวนี้กด accept ไปปุ๊บพอ accept ไปปุ๊บเนี่ยหุ่นนี้จะทำการจำลองนะครับลักษณะของตัวเนี้ยให้เห็นว่ามันจะออกมาในลักษณะแบบไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราลองกดเพลย์ดูเนี่ยมันก็จะยังไม่ค่อยที่จะวิ่งตามตัวนี้ไปมากเท่าไหร่นักนะครับคือมันจะกระจายเชฟออกก่อนในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วสิ่งที่เราจะทำก็คือเราก็จะทำการบอกว่าให้ตัวนี้นะครับมันมี follow scale เนี่ยเร็วขึ้นเยอะขึ้นก็คือมันจะวิ่งตามเชฟตัวนี้นะครับตามเคิร์ฟเนี่ยไปไวขึ้นถ้าเราสมมติดูภาพเนี้ยฮะก็จะเห็นว่ามันก็จะพยายามวิ่งเร็วกว่าเมื่อกี้พอสมควรนะครับแต่ว่าปัญหาของมันคือว่าพอมันวิ่งเร็วแล้วเนี่ยมันเกิดอาการหลุดออกจากตรงกลางนะครับสิ่งที่เราจะทำได้นะครับคือการปรับค่านะครับของ suction scale ตรงนี้ suction ก็เหมือนคล้ายๆกับตัว pop acid force คือมันจะดูดเข้ามาหาตรงกลางนะครับอันนี้ถ้าสมมติผมปรับไป3นะครับแล้วลองกดเพลย์ดูอีกทีจะเห็นว่ามันจะไม่พยายามไม่ออกไปเกินกว่าขอบตรงนี้นะครับอันนี้คือขอบที่มันจะทำงานอยู่นะครับแต่พอพ้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะหลุดออกทันทีเลยนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับเราสามารถกำหนดค่า max influence radius ได้เพื่อที่ว่าเราต้องการให้มันวิ่งไปมากหรือน้อยแค่ไหนอยู่ในพื้นที่ตรงไหนบ้างนะครับคือถ้าบางทีแล้วใหญ่ไปบางทีมันอาจจะไม่โอเคก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเล็กไปเนี่ยก็จะเห็นอะไรก็ตามที่มันอยู่เนี่ยที่มันเกินมันก็จะหลุดออกไปในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็น pop curve force นะครับจริงๆมันจะมี orbit ด้วยนะครับก็อันนี้ลองไปเล่นดูได้รวมไปถึงเราสามารถปรับแต่งตั้งค่า curve นะครับเพื่อให้การทำงานของตัว force แต่ละตัวที่เรามีเนี่ยที่เราใส่ไปเช่น follow หรือ suction เนี่ยมันไม่ดูเป็นดิจิตอลมากเกินไปคือไม่ดูเป็น CG มากเกินไปนะครับเราใส่ความเป็นธรรมชาติลงไปให้กับมันด้วยคือให้มันมีการเฟดมีอะไรพวกเนี้ยนะครับของ for off เกิดขึ้นนะครับก็อันนี้ก็ลองไปเล่นดูได้นะครับแล้วก็มี global force นะครับอันนี้ผมไม่ค่อยได้ยุ่งเท่าไหร่นะครับก็หลักๆที่จะอยู่ก็คือตรงนี้มากกว่านะครับถ้าอยากให้มันทำงานครอบคลุมก็อาจจะต้องขยายค่าของ max radius ขึ้นมานิดนึงนะครับสมมติว่าผมปรับมาเท่านี้มันก็น่าจะวิ่งอยู่ด้านในหมดละนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะวิ่งมาในลักษณะแบบนี้เลยนะครับเราก็จะได้เราสามารถคอนโทรลพาร์ติเคิลได้ละสามารถลบได้นู่นนี่ได้นะครับจริงแล้วฟอร์สของพาร์ติเคิลตัวเนี้ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายละนะครับคือถ้าเราไปดูพ็อปเนี่ยมันเหมือนมีหลายอันแต่ว่าจริงๆที่เราอาจจะได้ใช้จริงๆเนี่ยมันมีแค่ไม่กี่อันเท่านั้นนะครับก็จริงๆจะมี pop replicate อีกทีนึงนะครับแล้วก็มี pop look add แต่อันนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงเท่าไหร่นะครับก็ลองไปเล่นดูกันได้นะครับมี pop talk อะไรเงี้ยนะครับ pop sprite อันนี้ก็ลองไปเล่นดูได้นะครับในวิดีโอตัวนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับโนดforce ต่างๆที่มันมีนะครับในจุดนี้ในที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราสามารถคอนโทรลมันได้หลายแบบมากถ้ารู้สึกว่าตัวเนี้ยมันขึ้นมาแล้วมันเร็วไปก็สามารถใส่ pop drag ลงมาได้นะครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับ
ส่วนที่ว่าเมื่อกี้นะครับที่บอกไว้ว่าถ้าเรารู้สึกว่าสมมติว่าผมรันเปิดป๊อปฟอร์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับไม่เอาดีกว่าเอาเป็นป๊อปบินธรรมดานะครับทีนี้ถ้าลองผมลองปิดตัวนี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะวิ่งไปในทิศทางนี้เพราะว่ามันมีค่าของลมที่เราใส่เข้าไปในป๊อปบินตัวนี้นะครับทีนี้ถ้ารู้สึกว่ามันเร็วเกินนะครับผมแนะนำให้ลดหรือเพิ่มค่าตัวนี้นะครับคือถ้า time scale ตัวเนี้ยนะครับจาก1ก็คือเวลาปกติเป็นจุด3นะครับจุด3ปุ๊บทุกอย่างจะดูช้าลงทันทีอันเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของการสร้างเอฟเฟคที่มันโดนเรื่องของเวลาก็คือมันสามารถคอนโทรลเรื่องของtime slider simulation ได้นะครับสำหรับงานเอฟเฟคก็คือมันจะมีอย่างในป๊อปโซเวอร์ตัวนี้ที่เป็นตัวคำนวณเนี่ยมันจะมีค่า time scale อยู่นะครับแล้วก็บางครั้งถ้าเรารู้สึกว่าพาร์ติเคิลที่เราใช้นั้นพุ่งไปเร็วมากจนบางส่วนมันอาจจะเกิดมีพฤติกรรมที่ผิดเพี้ยนขึ้นมานะครับก็สามารถปรับเพิ่มค่า max sub step เพื่อให้ตัวพาร์ติเคิลโซเวอร์หรือป๊อปโซเวอร์เนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็จะแลกกับเวลาที่ต้องใช้มากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็ลองปรับดูได้นะครับโอเคในส่วนของฟอสก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในวิดีโอตัวถัดไปว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับขอบคุณมากครับ